อ่ะแต่นี้เราได้ด้านหน้าด้านหลังแล้วนะตะแคงครับตะแคงไปด้านนู้นได้ไหมครับนี่คุณแม่ก็จะปวดตรงนี้นี่บริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับดูนะมีกล้ามเนื้อนี่คือกระดูกเราไม่นวดนะกระดูกสะโพกกล้ามเนื้อกลุ่มสะโพกกล้ามเนื้อกลุ่มหลังอันนี้ก็นวดเบาๆตรงนี้คือเอาไว้ไม่ร้องจัดนี่นวดอย่างนี้นะไม่ต้องนวดกดนะถ้านวดกดแล้วเดี๋ยวโดนกระดูกวิธีการนวดให้คืออย่างนี้พอแล้วเพราะถ้ากดแรงกระดูกอาจจะปอดหักนะครับแค่คืนลักษณะนี้กล้ามเนื้อเนาะนะเห็นไหมคะเห็นนิดนวดเบาๆอันนี้เจ็บที่กล้ามเนื้อพอเรานวดเบาๆเดี๋ยวก็คลายครับนะกลุ่มนี้นะแล้วกลุ่มที่สำคัญมากสุดที่จะเจ็บมากก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกซึ่งตรงนี้เป็นหัวกระดูกนะนี่เป็นจุดนั่งกระดูกนั่งกล้ามเนื้อก็จะอยู่บริเวณรอบๆนี้อยู่ตรงกระดูกเราไม่ต้องไปกดนะกระดูกไม่ต้องกดนะนี่กดตามร่องนี่กล้ามเนื้อนี่ตรงนี้โดยเฉพาะจุดนี้เป็นกล้ามเนื้อกลูเตียสเพราะว่าเมื่อกระดูกผิดรูปปั๊บกล้ามเนื้อจะต้องทำงานหนักก็จะทำให้เกิดอาการเกร็งปวดตามมานวดไม่ยากครับกดลงคืนนิดนึงนี่คืนจะเจอจุดแข็งๆเห็นไหมจ๊ะนี่แข็งๆเนี่ยต้องออกแรงนิดนึงพอประมาณจะค่อยๆนวดคลึงไปทั่วๆนะครับไม่ยากหรอกครับนวดคลึงไปทั่วๆนวดลงมาให้รู้ปมกระดูกแค่นั้นเองตรงนี้นั่งเราไม่กดเรากดระหว่างร่องเบาๆถ้าเรากดเข้าไปเราจะสัมผัสความรู้สึกของกล้ามเนื้อนะครับถ้าแข็งเป็นกระดูกนะครับถ้ากล้ามเนื้อมันก็จะนุ่มนะแต่ที่มันตึงตัวอะไรมันตึงเป็นลำๆมันแล้วก็นวดเน้นไปนะครับนวดเน้นไปนี่เห็นไหมยากไหมไม่ได้ยากเลยนี่คึงไปกล้ามเนื้อสะโพกก็จะคลายตัวเวลาเดินเดินก็จะเบาช่วยคุณแม่ได้เยอะเลยอีกหน่อยแต่นอนทับตรงนี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากกระดูกมันยื่นโผล่มาอันนี้ก็ต้องไม่นอนไปเพราะนอนก็จะปวดมั้ยแต่นวดได้ครับกล้ามเนื้อรอบๆครับเราไม่ได้ไปกดกระดูกอะไรทั้งนั้นเลยนวดลองดูซิตามร่องตามบุ๋มเนี่ยนวดได้หมดจูนก่อนก็ได้ลูกจูนก่อนไม่เป็นไรจะให้ที่เขาสั่งค่อยๆไล่ไปเห็นไหมคือเห็นไหมคะขอทนเนาะสบายๆเนาะชิวๆเนี่ยนวดได้รับรองแม่ได้หยุดอย่างน้อยก็เดินสบายไม่ปวดมันจะไม่เหมือนคนปกติก็ไม่เป็นไรเพราะเราอายุมากมันผิดรูปไปแล้วนะปัญหาก็คือการดูแลทางด้านสาธารณสุขเรายังมีปัญหาจริงๆแล้วมันจะบางที่เนี่ยก็จะมีหน่วยนะ มีหน่วยออกไปในบ้านก็มีนะไปดูแลตามบ้านมีไปดูแลประชาชนไปช่วยแนะนำการดูแลบางทีคนไข้อัมพาตคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเกิดภาวะถ้าไม่รู้เทคนิคการดูแลทางกายภาพดีก็จะทำให้เกิดปัญหาครับสวัสดีครับจ้าจ้าจ้าว่าไงครับจ้าว่าไงครับจ้าจ้าแล้วตอนนี้ยังชาอยู่ไหม
ดูกใช่ไหมเนื้อเนื้อนะลูกค่อยกดกดลงไปแล้วคืนตรงไหนคิงแข็งนั่นแหละคือแข็งแข็งแบบแข็งแบบนุ่มนะแข็งแบบนุ่มแข็งแบบเนื้อแต่ไม่ได้แข็งแบบกระดูกนะต่างกันเออนั่นแหละเดี๋ยวกดลงนิดนึงให้ลึกนิดตึงนิดนึงใช่ไหมแม่เจ็บนิดนึงไม่เป็นไรลงแรงได้หน่อยถ้าเขาเจ็บเยอะเราต้องเบานะครับถ้าเจ็บน้อยถ้าไม่เจ็บเยอะเราก็กดแรงลงไม่ได้เพื่อให้เส้นขายเพราะต้องคุมน้ำหนักเนี่ยขาเขินก็ได้หมดแหละเนี่ยเส้นขาเส้นอะไรช่วยได้หมดเลยนี่แหละพ่อแม่ลูกเต้าดูแลกันกระบุญเลยนะแม่เจ้าของจ้าก็ดูก็จะนั่งติดตามไปลืมสิเพราะก็ใส่ใจอยู่ถ่ายเนี่ยหมอนวดประจำบ้านแล้ว อะไรก็ไม่สุดเท่าลูกดูแลกันเนาะเป็นพ่อแม่หนูจ้า67จ้าเห็นนะจ้าก็นึกถึงแม่เหมือนกันตัวจ้าเองก็บางทีไม่มีโอกาสไปดูแลเหมือนกันท่านอยู่ไกลเออก็จะพ่อแม่อาจารย์นี่เพิ่งจะส่งกลับไปอายุเท่ากันมากไหม70กว่าของเอ๊ะนะไล่ขาเคยนวดได้หมดแล้วครับขานี่ต้องนวดในท่ายืดจะดีนวดเลยว่าค่ะท่ายืดแบบเมื่อกี้แต่ถ้าหย่อนก็นวดได้เพื่อให้คลายเลือดลมเดินดีก็จะดีนะนี่แหละพวกเรานวดเป๊ะนะแต่เรื่องข้ออาจจะต้องค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปนะดูคนอย่างนี้เลยกระดูกผิดรูปมากต้องไปยุ่งกับกระดูกอันนี้ไม่ได้ลองนวดเส้นนี้สอนนวดเส้นนี้ยายนวดเส้นข้อหัวเข่านี่นะคะมันจะมีพี่ขาเห็นตรงนี้มันจะมีสองเส้นเส้นจะเป็นสอนนวดขาอยู่ตรง